ทางด้านปุ๊กลุงเกษมซึ่งอยู่คนละฝั่งเจ้าพญาเมื่อจิงจอกอันตรายแห่งตรอกสะเกมีดำเอสโตมาเป็นคอหอยลูกกระเดือกร่วมลุยร่วมลบเคียงบ่าเคียงไหลเขาก็เริ่มถอนตัวถอยห่างเพราะสองจอมซ่าดุดันร้อนแรงเข้าขากันเหมาะเจาะเหมือนผีเน่ากับโลงผูกมักจะพากันไปก่อเรื่องที่โน่นที่นี่แทบไม่เว้นแต่ละวันจริงอยู่ปุ๊เจิดหรือปุ๊กลุงเกษมนั้นก็ตัวเจ็บไม่ลองใครแต่เขาเป็นพวกนักบู๊สำอางแบบชอริ้วเฮียงมีรสนิยมละเมียดละไมชอบเสียงเพลงการแต่งตัวตามแฟชั่นไม่ใช่ตะบี้ตะบันเดินหน้าหาเรื่องมันลูกเดียวประการสำคัญระยะหลังทั้งคู่ชักจะปฏิบัติการจองเวรพวกพ้องบริวารของแดงใบเล่ถี่ขึ้นซึ่งมันเป็นเรื่องที่ปูเจิดอึดอัดและไม่ต้องการมีส่วนพัวพันในทุกกรณีดังนั้นแม้จะยังไปมาหาสู่กันสม่ำเสมอแต่เขาก็ไม่โนเนียคลุกคลีใกล้ชิดเกาะกลุ่มติดสอยห้อยตามเป็นสามทหารเสือเหมือนเดิมเขาปล่อยให้สองหนุ่มแสบผาดแผงสำแดงเดชไปตามถนัดจนกระทั่งใกล้วันอุปสมบทของเสือจำศีลปูระเบิดขวดกับเป็นฝ่ายด้านด้นไปหานักบู๊วงเวียนเล็กถึงบ้านที่ฝั่งทนและหลังจากที่มึงมาพาโวยทักทายกันตามประสาเพื่อนสนิทข้าใหญ่บางลำพูก็บอกจุดประสงค์ด้วยเสียงหนักแน่นปุ๊ข้าจะมาชวนเองไปงานบวชแดงปุ๊กลงเกษมรู้สึกเหมือนโดนอะไรหนักๆหวดเปรี้ยงเข้ากลางแสกหน้าอย่างจังเขากระพริบตาปริบๆจ้องมองฝ่ายตรงข้ามนิ่งอันและนิ่งอยู่ในลักษณะนั้นเป็นครู่ถึงได้พงกศีรษะเนิบช้าพลางระบายลมหายใจแผ่วข้าโมทนาด้วยว่ะขอแสดงความยินดีที่เองเลิกผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันจิ้งจอกอันตรายทำหน้าเลิกลักเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ปุ๊เองหมายถึงอะไรเอ้าก็เองบอกจะไปงานบวชไอ้แดงใช่ก็มันก็เป็นเรื่องดีไงเอาโหสิกรรมกันซะให้หมดเรื่องหมดราวก่อนที่เพื่อนจะห่มผ้าเหลืองเข้าวัดเข้าวามันได้กุศลด้วยเฮ้ยเองเข้าใจผิดข้าไม่ได้คิดจะไปร่วมอนุโมทนาเอาบุญเอากุศลอะไรทั้งนั้นอ้าวปูระเบิดขวดขบเคี้ยวเคี้ยวกรามกรอดก่อนที่จะเอ่ยเสียงดุกระด้างข้าจะพาสมัครพรรคพวกยกขบวนไปถล่มมันในวันทำขวัญนาคมะรืนนี่แหละดาวดังฝั่งทนสะอึกอึงวีแววของความปิติยินดีในดวงตาปราศนาการไปทันใดเขานิ่งเงียบชั่วขณะก็เอ่ยเสียงครึมที่อุตส่าห์ถอสังขารมาชวนข้าก็เพื่อจะขอแรงไปช่วยพังงานเขาเออถูกต้องข้าตั้งใจไว้แล้วว่าข้าจะไม่ยอมให้แดงได้ห่มผ้าเหลืองเด็ดขาดถ้าเองชวนไปทำเรื่องแบบนี้ข้าบอกได้คำเดียวสั้นๆว่ะเสียใจเองไม่ไปอืมแน่นอนเพราะอะไรวะไม่น่าถามปุ๊เองก็รู้อยู่เต็มอกไอ้แดงกับข้าสนิทกันมาก่อนวี่แววตัดพ้อปรากฏขึ้นในดวงตาของไอ้หนุ่มอันตรายจากตรอกสะเกขณะทอดเสียงอ๋อเอ็งเห็นมันดีกว่าข้าจอมกรีดจากฝั่งทนสั่นหัวมันไม่ใช่อย่างนั้นถ้าไอ้แดงเป็นฝ่ายมาชวนไปถล่มเองข้าก็ต้องปฏิเสธไม่เอาด้วยเหมือนกันเป็นอันว่าเอ็งไม่ช่วยข้าแน่ไม่ว่าเอ็งหรือแดงถ้าจะลบกันข้าไม่ช่วยใครทั้งนั้นแหละมันเพื่อนทั้งคู่ข้าย่ายบางลำพูขบริมฝีปากนิ่งอึ้งอยู่ร่วมอึดใจกับโครงศีรษะอย่างอ่อนละอาข้านึกแล้วคงกล่อมเองไม่สำเร็จหนุ่มเจ้าทินเลิกคิ้วเอ่ยกลัวหัวเราะแผ่วก็รู้อยู่แก่ใจแล้วเองจะมาทำไมให้เสียเวลาวะก็เผื่อฟุกไงเว้ยยากว่ะแล้วนี่เองจะไปช่วยงานบวชเขาหรือเปล่าไม่ไปร่วมงานก็เป็นศัตรูกับเองไปพังงานกับเองก็เป็นศัตรูไอ้แดงข้านอนเล่นอยู่กับบ้านดีกว่าวะเอองั้นก็ตามสบายเองเถอะเองก็ไม่ควรไปยุ่งนะเว้ยฮ่าขัดขวางคนไม่ให้บวชนะบาปยิ่งกว่าศึกพายอีกนะเว้ยช่างแม่มข้าไม่สนบาปไม่ได้ขี่ม้าถือหอกสะพายดาบมาไล่ฟันไล่แทงนี่หว่าหัวโจกวัยรุ่นฝั่งทนถอนใจอ่อนอกทอดสายตามองเพื่อนอย่างปองๆพางเอ่ยถามแปลว่าเองเอาแน่ปู้ระเบิดขวดพยักหน้าแช่มช้าตาดุดันเรื่องประกายวุบวับขณะทิ้งเสียงเครียดเข้มเองคอยดูก็แล้วกันการใช้กำลังและความรุนแรงเข้าขัดขวางทำลายพิธีอุปสมบทของแดงใบเล่เป็นขั้นตอนสุดท้ายของแผนมารผจญพอเมื่อดำเนินกลอุบายใช้สงครามประสาทคู่กันสารพัดไม่สำเร็จก็เหลือทางเลือกวิธีเดียวที่จะสกัดกันไม่ให้กระทิงหนุ่มแห่งตรอกใบเล่ได้บวชเรียนสมเจตนานั่นก็คือการยกผลเข้าถล่มแหลกเพื่อทำลายงานบวชโดยไม่คำนึงถึงบาปกรรมและแม้เจ้าถิ่นวงเวียนเล็กจะปฏิเสธเด็ดขาดไม่ยอมร่วมรบปูระเบิดขวดก็ไม่ย่นย่อท้อถอยเขายังมีดำเอสโซดาวมฤตยูจากสวนมะลิเป็นขุนศึกเคียงข้างซึ่งทั้งคู่ต่างก็เห็นพ้องต้องกันไปทุกเรื่องราวไม่ว่าจะดีหรือร้ายดังนั้นสองหนุ่มอันตรายจึงแยกย้ายกันออกระดมพลเพื่อรวบรวมสมุนบริวารให้มากที่สุดแต่การที่ขายใหญ่บางลำพูประกาศว่าหากใครไปร่วมงานบวชแดงใบเล่ถือเป็นศัตรูกับปุ๊ระเบิดขวดก็มีผลเสียกับตัวเองไม่น้อย
เพราะมันแปลความได้อีกในหนึ่งว่าหากเข้าข้างปุ๊ก็ยอมเป็นฝ่ายตรงข้ามกับแดงด้วยเช่นกันวัยรุ่นส่วนมากไม่อยากเป็นศัตรูกับทั้งสองแก๊งก็เลยไม่ออกมาเสนอหน้าให้เปลืองตัวโดยใช่เหตุวางเฉยอยู่วงนอกย่อมประเสริฐกว่าและปลอดภัยด้วยประการทั้งปวงอีกประการหนึ่งหนุ่มขนองร้อยเกือบจะทั้งร้อยล้วนเป็นพุทธศาสนิกชนจะเกะกะเกเรร้ายกาจเพียงใดพวกเขาก็นับถือพระโดยการปลูกฝังสั่งสอนสืบเนื่องกันมาไม่รู้กี่ชั่วโคตรแค่ยิงนกตกปลาหรือฆ่าสัตว์ตัดชีวิตในเขตธรณีสงฆ์ยังไม่ทำกันไอ้ที่จะให้ละเมิดพระศาสนาถึงขั้นยกพลถล่มงานบวชเป็นเรื่องไม่กล้าคิดด้วยซ้ำมันไม่ใช่ในหนังนี่หว่าและเมื่อเป็นอีรูปนี้สองจอมประลัยกันจึงประสบปัญหาการรวบรวมสมัครพรรคพวกทำได้ยากเนื่องจากสมุนบริวารในสังกัดส่วนใหญ่มักหลบหน้าไม่โผล่มาให้เห็นพวกที่หลบไม่ทันก็มักอ้างธุระปะปางบ่ายเบี่ยงไปสารพัดตามแต่จะนึกออกกำลังรบที่เรียกระดมมาได้จึงไม่มากเท่าที่ควรขณะเดียวกันทางด้านเสือจำศีลกับคึกคักไปด้วยพวกพ้องมากหน้าที่มาช่วยเหลือเกื้อกูลกันอย่างเต็มอกเต็มใจโดยไม่ต้องคาดคั้นขู่บังคับเพราะการอยู่ข้างแดงใบเล่ช่วยคุ้มครองป้องกันงานบวชให้ดำเนินไปได้ตลอดรอดฝั่งยอมถือได้ว่าเป็นฝ่ายธรรมะจะเกิดอะไรขึ้นยังไงก็แล้วแต่ก็ได้บุญมากกว่าบาปแน่นอนตรอกใบเล่จึงอุ่นหนาฝาข้างไปด้วยเหล่านักรบที่พร้อมจะผจญมารทุกรูปแบบและแล้ววันสำคัญก็มาถึงวันทำขวัญนาคมันเป็นวันมงคลที่ทางฝ่ายเจ้าภาพผู้จัดงานบุญยิ้มแย้มแจ่มใสสดชื่นยินดีเพียงสีหน้าท่าทางภายนอกเท่านั้นแต่ลึกลงไปในอกนั้นไม่ว่าใครก็อึดอัดกลัดกลุ้มวิตกเป็นทุกข์กันทั่วหน้าเพราะวันทำขวัญนาคนี่แหละที่ปูระเบิดขวดประกาศไว้ว่าจะขนสมุนบริวารบุกเข้าถล่มแก๊งวัยรุ่นคู่อริถึงถิ่นในตรอกใบเล่เพื่อทำลายพิธีอุปสมบทของหัวโจกให้ล่มสลายกลางคันแล้วใครเราจะไม่พรั่นกลัวแต่แม้จะกังวลวันร้อนรุ่มอยู่ไม่เป็นสุขทุกฝ่ายชายหญิงก็สารวนทำหน้าที่ในความรับผิดชอบของตัวเองอย่างขมักขม้นและมุ่งมั่นด้วยศรัทธาที่แรงกล้าข้างฝ่ายรักษาความสงบและป้องกันอันตรายซึ่งล้นเป็นหนุ่มเลือดแรงก็ตระเตรียมอาวุธพร้อมรบคอยระมัดระวังขจัดปัดเป่าเหตุร้ายอย่างเข้มงวดกวดขันขณะเดียวกันพิธีการงานบุญก็ดำเนินไปตามขั้นตอนแบบอย่างที่ยึดถือปฏิบัติกันมาเนิ่นนานโดยไม่ขาดตกบกพร่องแต่ไม่มีอะไรจะมาทำให้ชะงักหยุดได้จากเช้าจรดค่ำจนกระทั่งค่อนดึกเสร็จสิ้นการทำขวัญนาคซึ่งโกนหัวนุ่งขาวห่มสำรวมเรียบร้อยเรื่องรายอันใดก็ไม่ปรากฏแม้แต่น้อยนิดถูกประการผ่านพ้นลุล่วงไปได้ด้วยดีรุ่งขึ้นสถานการณ์ก็ยังคงปกติปราศจากวี่แววว่าจะเกิดเหตุอันไม่พึงประสงค์และแล้วพอได้เลิกงามยามดีนาคแดงก็ถูกแห่ออกมาจากตรอกใบเล่ด้วยขบวนคนยาวเหยียดตรงไปเข้าพิธีบวชณวัดสุทัศน์เทพวรารามซึ่งอยู่ใกล้บ้านระหว่างทางก็ไม่มีมารที่ไหนมาผจญไม่มีแก๊งวัยรุ่นฝ่ายตรงข้ามมาดักโจมตีขบวนแห่นาคแต่อย่างใดที่สุดแล้วแดงใบเล่หรือบัญชาสีสุขใสก็ได้ครองผ้ากาสาวพัดให้แม่บังเกิดกล่าวได้ชื่นชมสมณัติสมปรารถนาแต่ที่ไม่มีการก่อกวนทำลายพิธีนั้นก็ใช่ว่าปุระเบิดขวดจะเกิดกุศลเจตนาขึ้นมากระทันหันแต่มันเป็นเพราะพลพรรคที่เขารวบรวมมาได้นั้นไม่มากพอกำลังของเขาไม่พร้อมรบนั่นเองพระแดงบวชเรียนครองเพศบรรพชิตสงบสำรวมอยู่ในพระธรรมวินัยเรียบร้อยแล้วแต่จิ้งจอกอันตรายแห่งตรอกสาเกยังไม่ปลดปลงสลัดโมหะที่ครอบงำสำนึกของตัวเองอยู่เมื่อทำอะไรคู่แขนไม่ได้เขากับดำเอสโลก็เปลี่ยนเข็มมาจ้องเล่นงานตัวประกอบที่เป็นพวกพ้องของฝ่ายตรงข้ามเพื่อระบายความหงุดหงิดซึ่งก็เป็นความพยายามที่สูญเปล่าไม่ว่าสองจอมประลัยกันจะตระเวนไปแหล่งใดก็ไม่ผ่านพบคนที่จะรองรับโทสะเพราะพระแดงได้กำชับตักเตือนไว้ตั้งแต่ก่อนบวชให้บรรดาพลพรรคเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่อย่างสงบและทุกคนก็ทำตามนั้นไม่มีใครออกเที่ยวเตร่เพ่นพ่านให้ตกเป็นเหยื่ออารมณ์ระห่ำของขาใหญ่บางลำพูนอกจากนั้นแล้วบางส่วนก็ยังป้นเปี้ยนอยู่แต่ในวัดคอยอุปถากปฏิบัติพัดวีดูแลรับใช้หลวงพี่เท่าที่จะทำได้กุฏิพระใหม่จึงไม่เคยขาดลูกศิษย์ซึ่งล้วนแต่เป็นหนุ่มขนองแหลมสิงห์ก็เป็นอีกคนที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยียนเป็นประจำแทบทุกวันบ่ายมากแล้วขณะที่เขาก้าวเข้าสู่บริเวณวัดสุทัศน์ทอดน่องไปตามทางเดินอย่างไม่เร่งร้อนแต่แล้วก็ต้องชะงักเท้าเมื่อเห็นหนุ่มหน้าเข้มหุ่นคมสันสูงกำยำนายหนึ่งเดินยิ้มล่าส่วนมาจากกุฏิพระใหม่ไม่ใช่ใครอื่นจอร์จเฮาดีหนุ่มราชทัณฑ์แยกเขี้ยวยิ้มตอบภาษาคนคุ้นเคยก่อนจะเอ่ยทักมาเยี่ยมพระสิท่าจอร์จเฮาดีชะงักหยุดและพยักหน้ารับใช่ข้าได้ข่าวเรื่องวุ่นวายหลายเรื่องและทำท่าจะบานปลายใหญ่โตก็เลยแวะมาถามพระแดงว่าจะให้ช่วยอะไรได้บ้าง
แล้วพระว่าไงวะท่านเฉยๆบอกว่าไม่มีอะไรปะโถก็อยู่ในผ้าเหลืองเป็นพระเป็นเจ้าท่านจะบอกให้เองไปเล่นคนโน้นคนนี้ได้เหรอต้องถามข้าสิจอดเองอยากรู้อะไรชื่อไอ้ตัวแสบที่คอยก่อเรื่องวุ่นวายใครวะไก่ชิบหายปุ๊ไงมันคนเดียวที่เป็นตัวการเป็นต้นเรื่องทั้งหมดได้งั้นเองคอยฟังข่าวก็แล้วกันข่าวอะไรวะแววตาดุดันเด็ดเดี่ยวของหนุ่มหน้าเข้มฉีกประกายสีเขียวเหลืองหน้าพรั่นก่อนจะแค้นเสียงเย็นลึกไอ้ปุ๊ถูกเสียบ